สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราจับตาเอเชียตะวันออกนะคะดิฉันพัชรพรคามนาค่ะดิฉันพีภากรเนียมใหญ่ค่ะค่ะก็ในขณะนี้นะคะพวกเราก็กำลังไลฟ์ผ่านทาง Facebook ของวิทยุสรานรมนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถรับฟังพวกเราได้นะคะผ่าน AM 1575วิทยุสรานรมค่ะทุกวันศุกร์เวลา 6:00 นนะคะถึง 6:30 นใช่ก็เป็นรายการคือเดิมรายการวิทยุก็ยังมีอยู่นะคะยังออกอยู่แต่ว่าเราก็ต้องตามยุคตามสมัยนิดนึงนะคะก็มาไลฟ์สดผ่านทาง Facebook นะคะค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังเป็นซีรีส์ประเทศเพื่อนบ้านอยู่ใช่ไหมก็ยังเป็นซีรีส์ของเส้นทางสายใยเชื่อมไทยเพื่อนบ้านค่ะค่ะในตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างไทยกัมพูชาค่ะครั้งที่สองครั้งที่แล้วเราพูดถึงไทยเมียนมาแล้วก็ไทยลาวสปลาวเนาะครั้งนี้ก็ขยับมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดชายแดนทางภาคตะวันออกของเราก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคยติดตามรายการของเราก็อาจจะจำได้ว่าดิฉันเคยมีแขกรับเชิญนะคะมาเล่าในรายการแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับไทยกัมพูชาตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องมีพิธีเปิดอะไรนะสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาแล้วก็มีเรื่องของพิธีลงนามความตกลงเรื่องรถไฟไทยกัมพูชานะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยแขกรับเชิญก็ได้ให้รายละเอียดมาพอสมควรนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมากลับมาทบทวนกันอีกสักนิดนึงแล้วเราก็จะเพิ่มมุมมองเรื่องการเศรษฐกิจการค้าเข้าไปด้วยนะแล้วก็รายละเอียดปลีกย่อยอีกนิดหน่อยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะประชาชนคนไทยเนี่ยซึ่งเราเองเราก็จะได้รับผลดีในแง่ของการเชื่อมโยงเนี่ยเราก็จำเป็นต้องทราบเรื่องนี้ด้วยนะคะว่ามีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนะโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยซึ่งเวลาเราเดินทางไปเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายมากแล้วนะคะก็ในแง่นึงเนี่ยกัมพูชาก็มีความสำคัญกับไทยด้วยนะคะมีความสำคัญอย่างมากเพราะอย่างน้อยเป็นเพื่อนบ้านกันมีพรมแดนติดต่อกันเนี่ยนะคะแล้วก็พรมแดนเนี่ยถ้าตัวเลขจำนวนเขาเรียกกิโลเมตรเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยาวพอสมควรนะ798กิโลเมตรนะคะที่เป็นพรมแดนติดต่อกันแล้วก็กัมพูชาก็ยังเป็นแหล่งลงทุนนะคะเป็นคู่ค้าสำคัญของเราเป็นเพื่อนบ้านที่เราสินอะไรนำเข้าส่งออกเนี่ยที่สำคัญสินค้าที่สำคัญนี่นะคะก็ถือว่าเป็นประเทศที่เราต้องมานั่งพูดคุยกันนิดนึงนะคะและที่สำคัญคือเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคด้วยค่ะเนาะโอเคและข่าวล่าสุดเมื่อกี้ที่ได้เกริ่นออกไปก็คือเรื่องของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะของไทยเนาะได้เป็นประธานร่วมค่ะเป็นเมื่อวัน22เมษายนที่ผ่านมานะคะค่ะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะได้เป็นประธานร่วมกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโซฮุนเซนนะคะซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะในพิธีฉลองความสำเร็จค่ะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาบ้านหนองเอี่ยนสตึงบดนะคะที่จังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งในส่วนของฝั่งกัมพูชาก็จะเชื่อมที่จังหวัดบันเตียเมียนเจยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นท่านทั้งสองท่านทั้งสองนะคะก็เป็นสักขีพยานค่ะในพิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันนะคะระหว่างรัฐบาลไทยกับทางรัฐบาลกัมพูชาค่ะแล้วก็ยังมีพิธีส่งมอบค่ะรถดีเซลรางนะคะจำนวน4คันค่ะค่ะคราวนี้พอพูดถึงท่านผู้ชมที่ได้ฟังข่าวนี้ก็อาจจะแบบเอ๊ะหรอการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับกัมพูชาปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสถานะความเชื่อมโยงยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วหลายท่านก็อาจจะทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังกันนิดนึงว่า เรื่องของความเชื่อมโยงไทยกับกัมพูชาเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะถ้าตามข้อมูลของทางกระทรวงมหาดไทยนะเราก็ไปสืบค้นข้อมูลมานิดนึงว่าระหว่างไทยกับกัมพูชาที่
มีพรมแดนติดต่อกันเนี่ยเรามีจังหวัดที่ติดต่อกับกัมพูชาหลายจังหวัดเลยนะคะถ้าดูในแผนที่ตั้งแต่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นะคะบุรีรัมย์สระแก้วสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ที่จังหวัดตราใช่อันนี้แผนที่นี่เรานำมาจากของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะเพราะเป็นแผนที่ที่สวยงามแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวเราจะยังไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกนะจุดผ่านแดนเท่าไหร่นะคะคราวนี้จุดผ่านแดนปัจจุบันนี้ที่เราได้ข้อมูลจากทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะก็เป็นจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยมีประมาณ7จุด7จุดถ้าดูตามแผนที่ก็จะไล่ไปเลยนะตั้งแต่ศรีสะเกษใช่ไหมคะศรีสะเกษเนี่ยนะคะก็เป็นจุดที่เรียกว่าช่องสงำนะคะของเราแล้วก็ช่องจวมของที่กัมพูชาค่ะที่สุรินทร์ฝั่งเราจะเป็นช่องจอมที่กัมพูชาก็จะเป็นโอสเมดนะคะจังหวัดอุดรมีชัยนะคะของกัมพูชาสระแก้วนี่มี2จุดนะคะถือว่าเป็นจังหวัดสำคัญที่แรกก็คือที่บ้านคลองลึกที่อำเภออรัญญประเทศค่ะที่2ก็คือที่บ้านเขาดินอำเภอคลองหาดนะคะค่ะคลองลึกนี่ติดตรงข้ามกับปอยเป็ดใช่ส่วนเขาดินติดกับบ้านพนมไดจังหวัดพัตตาบองใช่จังหวัดพัตตาบองค่ะที่จันทบุรีก็มีนะมี2ที่เหมือนกันค่ะที่แรกที่บ้านแหลมอำเภอป่งน้ำร้อนค่ะซึ่งทางฝั่งกัมพูชาก็จะติดกับบ้านตวงที่จังหวัดพัตตาบองเหมือนกันแล้วก็อีกที่หนึ่งที่บ้านผักกาดนะคะอำเภอป่งน้ำร้อนเหมือนกันค่ะส่วนฝั่งกัมพูชาก็จะเป็นบ้านปรมที่จังหวัดไพลินค่ะค่ะที่สุดท้ายจังหวัดสุดท้ายก็คือที่ตราดนะคะมี1จุดใช่ไหมที่ตราดก็คือที่บ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่ค่ะส่วนที่กัมพูชาก็จะเป็นจานเยียมที่จังหวัดเกาะกงนะคะเนี่ยก็เป็นจุดผ่านแดนถาวรนะคะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็เป็นจุดเดินทางการค้านะคะแลกเปลี่ยนการค้ากันระหว่างประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนซึ่งพอเรามองแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความเคลื่อนไหวแล้วก็แต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยมันก็มีลักษณะพิเศษของเขานะคะในแต่ละจุดนะคะคราวนี้เมื่อกี้ที่เราพูดถึงจุดอะไรนะที่บ้านคลองที่อะไรนะถนนใช่ไหมถนนที่บ้านหนองเอี่ยนสตึงบดเนี่ยจริงๆก็อยู่ในละแวกไม่ไกลมากนะกับทางบ้านคลองลึกนะคะซึ่งเขาจะอยู่แบบถัดกันมาอีกนิดนึงนะคะไม่ไกลมากนะคะก็จะเป็นหนองเอี่ยนสตึงบดที่จังหวัดสระแก้วอันนี้ก็จะเป็นสะพานมิตรภาพค่ะสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชานะคะซึ่งก็ได้ก่อสร้างสำเร็จแล้วคราวนี้พอพูดถึงภาพอันนี้เรามาดูจุดผ่านแดนกันเรียบร้อยแล้วล่ะคราวนี้ภาพรวมอันนี้สะพานนี่อันนี้ขอบคุณภาพหนองเอี่ยนสตึงบดใช่ค่ะอันนี้เป็นภาพจากเว็บไซต์ของเรานะคะกระทรวงการต่างประเทศซึ่งอันนี้เป็นภาพถนนภาพสะพานที่ก่อสร้างสมบูรณ์แล้วนะคะในส่วนของสะพานเท่านั้นนะยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่มันยังไม่เสร็จยังไม่สามารถใช้งานได้นะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนของเราที่สร้างเสร็จซึ่งในการเยือนในพิธีเปิดที่ท่านนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝั่งเนี่ยของไทยกัมพูชาไปเปิดเนี่ยท่านจริงๆแล้วท่านไปร่วมงานฉลองมีประมาณ3พิธีด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะก็คือในวันนั้นเนี่ยนะคะก็คือพิธีแรกเนี่ยก็จะเป็นพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาที่เราดูไปที่หนองเอี่ยนสตึงบดค่ะส่วนพิธีที่2เนี่ยก็จะเป็นพิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกค่ะต่อมาพิธีที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นสักขีพยานค่ะในพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาค่ะแล้วก็มีพิธีส่งมอบรถไฟแล้วก็มีพิธีส่งมอบรถไฟดีเซลรางของเราให้ทางรัฐบาลกัมพูชานะคะซึ่งจริงๆแล้วผลพวงของความสำเร็จในเรื่องของทั้งสะพานทั้งรถไฟที่มีลงนามกันไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีพัฒนาการมาจากความพยายามของรัฐบาลทั้งสองประเทศนะคะในการที่จะหารือกันแล้วก็คุยกันว่าเราจะทำยังไงที่จะเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยก็คือประชาชนของทั้งสองฝั่งนะคะภาคธุรกิจภาคเอกชนนะคะซึ่งการประชุมสำคัญที่คุยกันระหว่าง2รัฐบาลนี้เนี่ยที่เราไม่สามารถจะมองข้ามไปได้เลยก็คือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกับกัมพูชาใช่ไหมคะซึ่งในการประชุมคณะกรรมการเนี่ย
นอกเหนือพูดถึงเรื่องชายแดนแล้วมันก็คือเรื่องความมั่นคงค่ะแต่ว่านอกเหนือจากความมั่นคงเนี่ยก็ยังคุยกันเรื่องของการเปิดจุดผ่านแดนอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ยังเร่งรัดเรื่องของเส้นทางรถไฟด้วยซึ่งการประชุมล่าสุดเนี่ยทั้งสองฝั่งนี่นะคะโดยมีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพร้อมคณะก็คือเป็นผู้แทนทั้ง3เหล่าทัพนะคะและหัวหน้าส่วนราชการนะคะก็ได้เดินทางเยือนกัมพูชาค่ะเมื่อวันที่13ถึง14กุมภาที่ผ่านมาเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมที่พิสุพูดไปก็คือGBC ไทยกัมพูชา General Border Committee นะคะ GBC เป็นการประชุมครั้งที่14เมื่อกุมภาปีนี้ที่ผ่านมาที่กรุงพนมเปญ นะคะซึ่งอย่างที่เรียนไปก็คือมันก็เป็นพัฒนาการมาเรื่อยๆในแง่ของความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือที่มีเขาเรียกอะไรนะมีความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับนะคะซึ่งเราให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าในการประชุมที่ท่านพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับทางท่านสมเด็จพิชัยเสนาเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของทางกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากคุยกันเรื่องความร่วมมือกันในแง่ของชายแดนแล้วนะคะความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกองทัพและรัฐบาลก็ยังมีคุยกันเรื่องของการรักษาความมั่นคงด้วยนะคะทางบกแล้วก็ทางทะเลใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีการกำหนดให้มีการประชุมนะคะผบ.ทศ.ส.ค่ะเป็นก็เป็นการประชุมในแง่ของในแง่ของหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะซึ่งในการประชุมในแง่ของความมั่นคงคณะกรรมการชายแดนที่เรียนให้ทราบเนี่ยเป็นการประชุมที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวมันมีเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่ดีในการที่ไทยกับกัมพูชาเราจะมาร่วมมือกันนะคะในการที่จะพัฒนาในแง่ของเศรษฐกิจสังคมบริเวณพื้นที่ชายแดนนะคะเพราะว่าการส่งเสริมเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงตามแนวชายแดนเนี่ยก็มันก็จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการคุยกันเรื่องแก้ปัญหาอื่นๆที่อาจจะมาจากการ เขาเรียกอะไรนะการข้ามแดนนี่แหละมันก็มีปัญหาด้วยนะคะคือนอกจากว่าคือการมีพรมแดนติดต่อกันมันมีประโยชน์แล้วก็มีปัญหาที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไขนะคะอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการอันหนึ่งที่มีความสำคัญมากระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายนะคะก็ได้มีความเห็นชอบร่วมกันนะคะในที่ประชุมใช่ไหมคะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยในส่วนของพื้นที่ชายแดนนะคะและพัฒนากลไกใหม่นะคะร่วมกันทั้งทวิภาคีและพหุภาคีค่ะพร้อมทั้งนะคะจะสนับสนุนการเร่งรัดเชื่อมต่อทางรถไฟไทยกัมพูชาแล้วก็ยังจะในเรื่องของการยกระดับจุดผ่านแดนค่ะใช่ซึ่งจุดผ่านแดนที่เพิ่งได้ยกไปก็คือที่เขาดินนะคะที่จังหวัดสระแก้วค่ะจริงๆมี4จุดนะคะในการคุยกันเมื่อกุมภาเนี้ยค่ะมีจุดที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดนะคะ ค่ะแล้วก็ที่ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและล่าสุดที่ได้ถูกยกระดับก็คือที่บ้านเขาดินจังหวัดสระแก้วค่ะใช่คือ4จุดเนี้ย2ฝ่ายนะคะก็มีคุยกันว่าจะยกระดับ4จุดนี้แล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันว่ามันเค้าเรียกอะไรนะหลังจากที่ยกระดับแล้วเนี่ยแล้วก็มีการค้าขายกันระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆซึ่งอาจจะค่อนข้างจะเป็นในแง่ของการประชุมเทคนิคอะไรนิดหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงว่าการพิธีเปิดเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะที่สะพานเนี่ยในแง่ของการเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพไทยกัมพูชาเนี่ยคือมันมีความสำคัญอย่างนี้ค่ะคือนี่อันนี้เนี่ยเราก็เอามาจากทางความคิดเห็นของท่านกรมอธิบดีกรมทางหลวงนะคะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักอันนึงที่เข้ามาดูแลเรื่องการสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาท่านก็บอกว่าคือในแง่ของการเชื่อมโยงเนี่ยสะพานเชื่อมไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นสะพานที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสะพานที่เน้นเรื่องของการเขาเรียกรองรับการขนส่งสินค้าใช่ไหมใช่ค่ะเพราะท่านบอกว่าปริมาณการค้าระหว่างประเทศของไทยและกัมพูชาเนี่ยมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะบริเวณชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกก็คือที่อำเภออรันนะคะก็คือที่ตลาดลงเกลือใช่ค่ะใช่ซึ่งการสร้างสะพานอันนี้เนี่ยก็
จะเน้นเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนที่อย่างที่เรียนไปนะคะในส่วนของบ้านคลองลึกเมื่อกี้ที่เราเรียนไปก็คือนอกจากการก่อสร้างสะพานแล้วอ่ะมันก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะที่ยังต้องสร้างที่ให้จะมันเท่าไหร่ให้เชื่อมต่อกันแล้วก็สามารถแบบอำนวยความสะดวกได้ครบถ้วนนะคะเช่นมีอะไรนะการก่อสร้างทางเชื่อมต่อแนวใหม่ค่ะแล้วก็มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำพรมโหดนะคะแล้วก็ยังมีการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนค่ะแล้วก็จะมีการสร้างทางเชื่อมต่อแนวใหม่ในฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชาด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี้ยปัจจุบันเนี้ยก็กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการใช่ค่ะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2565ค่ะแล้วก็น่าจะนะคะทางกรมทางหลวงของกระทรวงคมนาคมเขาก็คาดการณ์ว่าองค์ประกอบทั้งโครงการทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้เนี่ยน่าจะนะน่าจะเป็นในปี2565ค่ะก็อีกประมาณ3ปีข้างหน้าใช่ไหมคะกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเสร็จมันต้องมีระบบการข้ามพรมแดนมีอะไรอ่ะมีอาคารศุลกากรในพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นองค์ประกอบที่ เข้ามาอำนวยความสะดวกกับการข้ามพรมแดนของคนของสินค้าของรถนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าถ้าสมมติเชื่อมโยงแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วจริงๆเนี่ยแน่นอนว่าการค้าในจุดบ้านคลองลึกตรงนั้นเนี่ยเนาะแล้วก็หนองเอี่ยนใช่ไหมคะที่สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาเนี่ยก็น่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นน่ะเพราะมันสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วมันก็เป็นจุดผ่านแดนที่ประชาชนในปัจจุบันนี้ก็ใช้กันเยอะอยู่นะคะอ๋อเขาบอกว่าคือการสร้างสะพานที่หนองเอี่ยนสตึงบดเนี่ยจะช่วยในการเขาเรียกอะไรนะเป็นช่วยในการเขาเรียกอะไรลดความคับข้างของการจุดเชื่อมโยงที่บ้านคลองลึกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ช่วยลดความแออัดในเรื่องของการเดินทางค่ะการขนส่งสินค้าแล้วก็ในส่วนของการสัญจรข้ามแดนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถข้ามแดนเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นค่ะค่ะอาจต้องรอกันต่อไปนะคะเพราะว่าทางคมนาคมเขาก็ประมาณการกันว่าน่าจะใช้งานได้แบบองค์ประกอบสมบูรณ์เนี่ยปี2565อืมใช่คราวนี้ในส่วนของถนนเราดูไปแล้วเรามาดูส่วนของรถไฟกันบ้างค่ะซึ่งในพิธีเปิดเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยนะคะสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนะคะในช่วงที่เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามเนี่ยในส่วนของรถไฟเนี่ยเราต้องบอกว่ามันมีประมาณ3ส่วนที่จะนำมาเล่ากันก็คือผู้ที่ดูแลเรื่องของรถไฟก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะสังกัดกระทรวงคมนาคมนะคะก็ในพิธีลงนามก็มี3ส่วนนะคะด้วยกันพิธีลงนามความตกลงเดินรถไฟร่วมกันค่ะระหว่างไทยกับกัมพูชาใช่ค่ะแล้วก็มีพิธีมอบรถดีเซลรางค่ะค่ะแล้วก็พิธีสุดท้ายก็จะเป็นพิธีเปิดสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกค่ะใช่เราพูดบ่อยๆเราจำได้แล้วเนาะบ้านด่านพรมแดนบ้านคลองลึกคราวนี้ในส่วนของความตกลงการเดินรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะเรียนว่าในอดีตนะคะไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เคยมีการเดินรถกันนะรถไฟเนี่ยนะคะในปี2485ซึ่งในช่วงระหว่างนั้นก็มีการเปิดการปิดเดินรถไฟกันหลายครั้งแล้วก็มีการเดินรถไฟครั้งสุดท้ายเนี่ยในเดือนกรกฎาคมปี2517หรือเมื่อ45ปีที่ผ่านมา45ปีมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เดินรถเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้เพิ่งกลับมาเดินรถกันใหม่เนี่ยแล้วก็โดยทั้งสองฝ่ายอันนี้นะคะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการลงนาม MOU ระหว่างกันเนี่ยนะคะก็มีการมันเป็นผลมาจากการหารือมาอย่างต่อเนื่องระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนะคะโดยในตอนนั้นเนี่ยก็มีการลงนามเขาเรียกอะไรลงนามความตกลงลงนามความตกลงนอกจากความตกลงเดินรถไฟแล้วก็มีเรื่องของรถไฟดีเซลรางใช่ไหมคะในการที่จะมีการส่งมอบกันค่ะใช่แล้วก็ในวันนั้นนะคะนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะคะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะก็ได้พบกับนายซุนจันทอนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งเป็นผู้แทนของทางฝั่งกัมพูชานะคะทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้ลงนามความตกลง
ร่วมกันในรถใช่ค่ะซึ่งสาระสำคัญอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าความตกลงนี้เนี่ยมันก็ครอบคลุมในเรื่องของการโดยสารทั้งมีการโดยสารแล้วก็การขนส่งสินค้าทางรถไฟด้วยนะคะซึ่งก็น่าจะทำให้เกิดผลดีต่อการเชื่อมโยงด้านรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชาทั้งกายภาพก็คือการเชื่อมโยงแบบที่เราเห็นมองเห็นเนี่ยนะคะด้านกฎระเบียบนะคะแล้วก็นอกจากนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดความร่วมมือในด้านอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องการท่องเที่ยวอะไรที่จะตามมาค่ะในส่วนที่2เรื่องของรถดีเซลรางที่รัฐบาลไทยมอบให้กับรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็มีที่มาเหมือนกันนะคะเป็นข้อมูลจากทางของกรมการรถไฟแห่งประเทศไทยอ่ะเราก็ได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีที่มาเหมือนกันว่าเป็นผลมาจากการหารือทวิภาคีนะคะในการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียนะคะหรือว่าAsia Cooperation Dialog นะคะหรือว่า ACD Summit ครั้งที่2เมื่อปี2559ที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการประชุมที่ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะได้เจอกับท่านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ทั้ง2ท่านผู้นำทั้ง2ฝ่ายก็ตกลงกันว่าจะมีการส่งเสริมให้เชื่อมโยงกันเส้นทางรถไฟนี่แหละโดยที่ไทยก็ได้สนับสนุนตู้โดยสารรถไฟให้กับกัมพูชานะคะค่ะก็เป็นรถดีเซลรางซึ่งของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งการรถไฟเขาก็มีการปรับปรุงการใช้งานแล้วก็พร้อมที่จะส่งมอบให้กับรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยจำนวน4คันนะคะก็เป็นสภาพที่พร้อมในการใช้งานด้วยนะคะนอกจากนี้การรถไฟก็มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ทางฝั่งกัมพูชาซึ่งฝึกเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกก็จะใช่ค่ะช่วงแรกเป็นการฝึกขับรถและตรวจเช็คเบื้องต้นค่ะส่วนช่วงที่2เนี่ยก็จะจัดขึ้นนะคะภายหลังจากที่มีการส่งมอบรถแล้วที่ประเทศกัมพูชาค่ะก็คือหลังจากก็คือเป็นหน่วยการรถไฟเนี่ยเขาก็เป็นหน่วยงานที่จะคอยดูเรื่องของการฝึกอบรมนะคะอันที่สามนี่เป็นเรื่องของสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกก็คือเป็นสถานีรถไฟด่านสุดท้ายก่อนที่จะข้ามไปฝั่งกัมพูชาใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้เขาก็บอกว่าสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานรถไฟมิตรภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาในปี2559นะคะคือรถไฟมันจะข้ามไปพรมแดนมันก็ตรงด่านคลองลึกเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีการสร้างสะพานรถไฟเพื่อให้รถไฟข้ามได้นะระหว่างไทยกัมพูชาปี59แล้วโดยงบประมาณของรัฐบาลไทยนั่นเองนะคะโดยการรถไฟก็เป็นหน่วยงานหลักในการที่จะสร้างแล้วก็ดูความเชื่อมโยงอันนี้นะคะใช่ค่ะสถานีบ้านคลองลึกเป็นด่านสุดท้ายของทางรถไฟสายตะวันออกก็คือกรุงเทพอรัญญประเทศเนี่ยนะใช่ค่ะซึ่งห่างจากสะพานรถไฟมิตรภาพที่พี่สุพูดไปที่สร้างเสร็จปี59เนี่ยประมาณ200เมตรค่ะใกล้มากใช่แล้วก็มีพื้นที่โดยประมาณ 13,000 ตารางเมตรนะคะก็จะประกอบไปด้วยอาคารสถานีนะคะเส้นทางรถไฟทางหลักและทางหลีกนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยค่ะตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมาก็การรถไฟเขาก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในแง่ของเรื่องของการเรื่องติดตั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆในสถานีให้มันอุดมสมเขาเรียกอะไรสมบูรณ์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะไม่ง่ายจะเป็นเรื่องของการเป็นการห้องตรวจคนเข้าเมืองตรวจด่านพืชตรวจสัตว์น้ำอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะทางการรถไฟเขาก็จะกำลังดำเนินการอยู่นะคะใช่ซึ่งเนี่ยพอเรามองภาพที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยคร่าวๆนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสนใจก็อาจจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงๆเดินทางจากกรุงเทพไปอรัญญประเทศเนี่ยราคาถูกมากเลยนะโดยรถไฟอ่ะเท่าที่เช็คเนี่ยประมาณไม่เกิน50บาทถูกมากสามารถแบบเดินทางไปแล้วก็ไปขึ้นรถไฟเข้าไปที่กัมพูชาได้ที่เปาะปายเปตตรงนั้นนะคะคราวนี้พอมองเรื่องการเชื่อมโยงทางบกทางรถไฟแล้วเนี่ยดูละยังไงก็ได้ประโยชน์แน่นอนระหว่างไทยกับกัมพูชาแน่ๆนะคะก็เป็นความเชื่อมโยงที่ต้องช่วยกันผลักดันต่อไปเขาบอกว่าคือในแง่นึงในแง่ของการเชื่อมโยงเนี่ยการรถไฟเขาก็มีข้อคิดเห็นอันนึงที่น่าสนใจนะคะเขาก็บอกว่านอกจากจะทำให้มันสะดวกสบายในการเดินทางระหว่างประชาชนแล้วเนี่ยก็
็ยังช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนด้วยใช่ใช่ค่ะเพราะเป็นส่วนสำคัญมากก็คือเป็นส่วนสำคัญที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะคะหรือ East West Economic Corridor ใช่ค่ะก็คือแล้วก็จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะคะในภาพรวมด้วยใช่ค่ะคราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องความเชื่อมโยงและให้ข้อมูลท่านผู้ชมอีกนิดนึงเหมือนกันว่าด่านชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยการค้าชายแดนอ่ะสูงมากเหมือนกันลองทายไหมคะว่าประมาณเท่าไหร่หมื่นเขาที่แล้วเขาที่แล้วเราพูดถึงสอไทยกับสอปอลาว200,000,000,000ใช่อันเนี้ยแสนกว่าล้านนะต่อปีเนี่ยค่ะตัวเลขของทางกรมการค้าต่างประเทศนะคะของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะระบุว่าปี2561ปีที่แล้วเนี่ยการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะคะมีมูลค่าประมาณ 145,000 ล้านบาทค่ะแสนล้านเลยนะซึ่งเยอะมากเลยอ่ะโดยด่านการค้าที่มีการมูลค่าการค้าสูงสุดคือด่านอะไรเอ่ยด่านศุลกากรอรัญญประเทศค่ะค่ะมูลค่าการค้ารวมเนี่ย 90,000 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ60ของการค้าชายแดนไทยกัมพูชาก็ถือว่าเป็นด่านที่มีการค้าคับคั่งมากค่ะที่อรัญญประเทศนะคะถึงว่าปัจจุบันเนี้ยตรงนั้นเนี่ยถึงมีของสระแก้วเนี่ยถึงมีจุดผ่านแดนเนี่ย2จุดใช่นะคะเพราะว่าการค้าที่นั่นสำคัญมากเลยค่ะลองลงมาเป็นด่านที่ไหนนะคะด่านศุลกากรคลองใหญ่นะคะแล้วก็ลองลงมาก็เป็นด่านที่จันทบุรีด่านช่องจอมแล้วด่านอันดับที่5ก็ที่ช่องสะงำค่ะใช่สินค้าส่งออกระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องมีอันดับแรกส่งออกไทยส่งออกไปประเภทเครื่องดื่มใช่ไหมคะไม่มีแอลกอฮอล์เป็นรถยนต์อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์นะคะในแนวนี้นะคะส่วนสินค้านำเข้าจากเพื่อนบ้านเราก็เป็นพวกสินค้าเกษตรใช่ไหมคะแล้วก็มีเสื้อผ้าสำเร็จรูปอลูมิเนียมค่ะแล้วก็พวกแนวสินค้าที่เป็นแบบทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมคะอลูมิเนียมทองแดงอะไรพวกนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นด่านชายแดนที่มีการค้าแบบคับคั่งมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในช่วงปีนี้การค้าปีนี้มีไหมตัวเลขการค้าของเดือนของปีนี้ถ้าเป็นถ้าดูตัวเลขการค้ารายจังหวัดเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าด่านที่อรัญญประเทศที่สระแก้วเนี่ยเยอะสุดใช่ไหมเยอะสุดใช่ค่ะคือในปี61เนี่ยด่านถ้าเป็นรายจังหวัดนะจังหวัดสระแก้วเยอะสุดค่ะคือ 90,000 ล้านใช่ไหม 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ค้าขายกับกัมพูชาที่นี่นะคะลงมาที่จังหวัดตราด 30,000 ล้านลงมาก็คือที่จันทบุรี 10,000 ล้านค่ะที่สุรินทร์ 5,000 ล้านนะคะค่ะแล้วก็ที่ศรีสะเกษอันดับที่5 800กว่าล้านแล้วก็อันดับสุดท้ายที่6อุบลราชธานีประมาณ4ล้านค่ะก็ถือว่าที่สระแก้วเนี่ยสูงมากนะคะ 60% ค้าขายกันที่นั่นตลาดโรงเกลือใช่เคยไปไหมเคยค่ะพี่ก็เคยไปแต่ไปมานานแล้วนะปัจจุบันนี้คงเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วอ่ะใช่ค่ะโอ้คับคั่งมากแล้วก็เป็นแสนล้านเลยนะคะการค้าซึ่งถือว่าเนี้ยเป็นความอะไรนะความเชื่อมโยงทางบกที่สำคัญเพราะเชื่อมทั้งถนนแล้วก็รถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะแล้วก็ที่สำคัญการเชื่อมโยงเนี่ยก็จะนำมาซึ่งการค้าเศรษฐกิจการลงทุนค่ะซึ่งไทยเราก็ไปลงทุนในกัมพูชาเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็น emerging market อ่ะประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะกำลังเจริญเติบโตดังนั้นมันหนีไม่พ้นการเชื่อมโยงระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้านนะคะถ้าเรามองในกรอบแบบในกรอบกว้างในแง่ของอนุภูมิภาคเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่เรากำลังจะไปแนวๆนั้นแล้วล่ะค่ะแล้วต่อไปเชื่อมั่นว่าไม่อีกกี่ปีข้างหน้านี่นะคะเมื่อรออะไรนะการเชื่อมของถนนองค์ประกอบต่างๆสำเร็จเรียบร้อยรถไฟเชื่อมอย่างสมบูรณ์เนี่ยรับรองได้ว่าการเดินทางระหว่างเรากับพี่น้องชาวกัมพูชานี่แบบสะดวกสบายแน่นอนนะคะแล้วก็แน่นอนว่าส่งผลถึงการท่องเที่ยวใช่ไหมคะโอเควันนี้เราก็ได้ให้ข้อมูลเยอะพอสมควรนะคะถ้าใครสนใจก็อาจจะลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใช่ค่ะแล้วก็ขอฝากเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของเรา www.eastasiawatch.in.th นะคะเป็นเว
เว็บไซต์ของกรมเอเชียตะวันออกนะคะก็สามารถเข้าไปดูบทความได้นะคะใน Facebook ก็สามารถเซิร์ชนะคะคำว่าจับตาเอเชียตะวันออกได้เหมือนกันได้ค่ะไปดูรายการย้อนหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็จะแชร์บทความที่น่าสนใจค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็มาถึงช่วงท้ายแล้วก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกับเราในครั้งหน้าซีรีส์เพื่อนบ้านยังไม่จบนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยคิดกันไหมว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมื่อเราก้าวไปสู่ดิจิทัลเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเป็นยังไงกันบ้างชีวิตก็คงจะสะดวกสบายมากขึ้นมีหุ่นยนต์คอยช่วยทำงานเราน่าจะอายุยืนมากขึ้นนะเพราะในอนาคตคงจะมีนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆที่ช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคที่ร้ายแรงได้ดียิ่งขึ้นเราน่าจะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการใช้พลังงานทดแทนแล้วก็นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยถึงตอนนั้นน่ะก็ไม่ต้องพกเงินสดแล้วเพราะว่าทุกอย่างอ่ะทำผ่านออนไลน์ได้ไปต่างประเทศอ่ะก็ไม่ต้องแลกเงินแล้วแหละเราไม่กลัวจะตกงานกันบ้างหรอถ้าหุ่นยนต์สามารถทำงานแทนเราได้อะเทคโนโลยีเป็นประโยชน์มากนะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันถ้ามนุษย์ปรับตัวไม่ทันเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดต่างแบบมีเหตุผลแค่นี้ก็ไม่มีอะไรมาแทนที่ความสามารถของเราได้อย่างแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวสู่ดิจิทัลเช่นกันนะคะ